มารู้จักกับเบร่าบาร์ท็อกค่ะคีตากวีชาวฮังการีนักอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านในแถบยุโรปถ้าพูดถึงเบล่าบาร์ท็อกนะคะหลายคนคงจะนึกถึงดนตรีพื้นบ้านและเพลงวิโอลาอย่างแน่นอนค่ะวันนี้พอดแคสต์รีวิวของเรากับรายการ Gen Z and Classical Music ก็เลยชวนนักวิโอลานะคะซึ่งก็คือคุณมิติวิสุทธิ์อัมพรมาพูดคุยเกี่ยวกับนักประพันธ์เพลงคนนี้ให้ได้ฟังกันค่ะรูมาเนียนโฟล์คแดนซ์ของนักประพันธ์ชาวฮังการีเบล่าบาร์ท็อกทำไมวันนี้อาจารย์เมฆเลือกเพลงนี้มาเปิดให้เราฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่มีประสบการณ์ได้เล่นบทเพลงของบาร์ท็อกตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีเลยครับบาร์ท็อกเนี่ยเป็นนักประพันธ์เพลงที่จะเข้ามาแซมเรื่อยๆตลอดชีวิตการเรียนดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีอาชีพเสมอๆทั้งๆที่ปกติแล้วเนี่ยดนตรีคลาสสิกตะวันตกเนี่ยเราจะเรียนมาตามแบบว่าแนวทางของเจอร์มันมิวสิกก็คือคอมโพเซอร์ที่เราจะคุ้นเคยดินบ่อยๆก็จะเป็นบาร์กโปรตสาดเบโธเฟนบรามส์ชูเบิร์ตชูมานใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เรามีคอนเสิร์ตมีอะไรหรือเราเรียนเพลงเขาเราก็จะได้ยินเพลงซ้ำๆเดิมๆใช่ซิมโฟนีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เล่นประจำหรือเป็นเครื่องสายอาจจะมีของชัยคอฟสกี้อะไรอย่างงี้ทางฝั่งรัสเซียแต่ว่านักประพันธ์คนนึงที่เป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูเลยแล้วก็พอได้ฟังครั้งแรกได้ยินครั้งแรกเนี่ยเสียงก็แปลกๆไม่คุ้นหูแต่พอได้เล่นเนี่ยได้เล่นไปจริงๆมันก็เราก็ยังไม่คุ้นนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมเราสนุกทำไมเราอินกับมันได้ก็เป็นเพลงของนักประพันธ์ชาวฮังการีชื่อเบล่าบาร์ท็อกครับท่านนี้นี่เองท่านนี้นี่เองใช่ติดตามรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนเบล่าบาร์ท็อกคีตากวีนักสะสมดนตรีพื้นบ้านได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ